ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเงาดาบที่เย็นเยียบพุ่งตรงไปที่ลิงสีทองซึ่งมีความสูงมากกว่า2เมตรเกล็ดของมันปกคลุมไปด้วยสีดำและเขียวมันพุ่งเข้าหาเงาดาบโดยแขนที่มีพละกำลังมหาศาลในขณะที่เงาดาบปะทะเข้ากับแขนยักษ์ของลิงยักษ์ก็เกิดการกระพริบขึ้นพร้อมกับแสงของเงาดาบที่กระจัดกระจาย6วันแล้วนับตั้งแต่วันแรกที่เจียงวู่เฉิงเข้าสู่ป่าแห่งความมืดในระหว่างที่อยู่ในป่าหลายวันที่ผ่านมาเขาได้ผ่านการต่อสู้มาหลายสิบครั้งบางครั้งอันตรายอย่างมากโดยเฉพาะกับการต่อสู้กับสัตว์ร้ายในจุดสูงสุดของอาณาเขตได้เติบโตขึ้นมาในตำหนักขุนพลดาบเมื่อเปรียบเทียบกับ5วันที่ผ่านมาดาบของเขานั้นดูดีขึ้นกว่าเดิมมากเขาได้รับประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นยกเว้นการต่อสู้ในลานนักสู้เจียงวู่เฉิงได้เติบโตขึ้นมาในตำหนักขุนพลดาบเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการต่อสู้มาก่อนแต่ตอนนี้จุดอ่อนด้านนี้ของเขาได้ประสบการณ์จากการต่อสู้ในป่าเติมเต็มขึ้นมาแล้วแคร้งคมดาบที่ว่องไวทำให้ดวงตาของลิงทองพร่ามัวพริบตาเดียวคอของมันก็ถูกเจาะทะลุเลือดของมันยังคงไหลออกมาขณะที่ร่างกายของมันค่อยๆตกลงมาสู่พื้นเยี่ยมมากนั่นคือสัตว์ร้ายตัวที่7ที่อยู่ในขั้นอนาถลมปราณอันลึกซึ้งที่เจ้าฆ่าไปใน 2-3 วันที่ผ่านมาซื่อหมาปู้กล่าวพร้อมรอยยิ้มพลังลมปราณของเจ้ายังคงต้องขัดเกลาอีกมากเพื่อให้เกิดความเสถียรก่อนที่จะไปถึงจุดสูงสุดของอนาทะเลลมปราณแต่ดาบของเจ้านั้นได้รับความก้าวหน้าอย่างมากหลังจากการต่อสู้หลายวันที่ผ่านมาเส้นทางของข้ามันยังอีกยาวไกลเจียงวู่เฉิงกล่าวและส่ายหัวโดยไม่รู้สึกดีใจข้ายังห่างไกลจากการมีประสบการณ์ยิ่งนักด้วยการอาศัยพลังลมปราณข้าสามารถเอาชนะสัตว์ป่าที่อ่อนแอได้แต่อย่างไรก็ตามข้าต้องหนีเมื่อพบกับสัตว์ลมปราณที่แข็งแกร่งเพราะข้ายังไม่สามารถใช้พลังออกมาได้อย่างเต็มที่ในตอนนี้ถ้าเพียงข้ามีประสบการณ์ในการต่อสู้ยิ่งขึ้นเจียงวู่เฉิงกล่าวอย่าตั้งเป้าสูงเกินไปไม่ว่าจะยังไงเจ้าก็ยังไม่ใช่อนาทะเลลมปราณขั้นสูงสุดแต่เจ้าก็นับว่ามีพลังสูงเลยทีเดียวซื่อมาผู้กล่าวจากนั้นเขาก็กล่าวเสริมช่วงนี้ข้าสังเกตเห็นว่าเจ้ามีพรสวรรค์ในด้านดาบสูงมากและข้าก็มีบางสิ่งที่อาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าข้าจะมอบมันให้เจ้าเพราะเห็นแก่จื่อปู่เยี่ยซื่อหมาปู้แบมือขวาปรากฏหนังสือหนึ่งเล่มที่ผูกไว้ด้วยเชือกสีเหลืองอะไรเจียงวู่เฉิงพูดด้วยความประหลาดใจหลังจากนั้นเขาจ้องมองไปที่แหวนทองคำที่อยู่บนนิ้วนางของซื่อหมาปู้นั่นคือแหวนมิติเขาถามอย่างสงสัยในตอนแรกในมือของเขาไม่มีอะไรอยู่แต่หนังสือกลับมาปรากฏอยู่บนมือของเขาตอนที่เขาพลิกฝ่ามือมันจะเป็นไปได้อย่างไรถ้านั่นไม่ใช่แหวนมิติเจ้าพูดถูกนี่คือแหวนมิติซื่อหมาปู้พร้อมกับรอยยิ้มสิ่งนี้ถูกสร้างโดยวังมังกรทองมันถูกเรียกว่าแหวนมังกรทองมันเป็นสัญลักษณ์ขององครักษ์มังกรทองหากเจ้าไปที่นั่นได้เจ้าจะมีโอกาสได้รับแหวนมังกรทองหลังจากที่เจ้าเข้าทำงานเป็นองครักษ์มังกรทองจริงหรือเจียงวู่เฉิงรู้สึกตื่นเต้นอย่างไรก็ตามข้าได้รับหนังสือเล่มนี้มาโดยบังเอิญก่อนอื่นเจ้าควรอ่านมันอย่างระมัดระวังเนื่องจากในหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญทางเชิงดาบทิ้งไว้อย่างไรก็ตามเขาคือผู้ที่อยู่ในขั้นระเบิดหินอย่างเจ้าจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการอ่านมันซึ่งมาปู้กล่าวความเข้าใจในเชิงดาบจากผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเหลือทิ้งไว้เจียงวู่เฉิงถามด้วยท่าทางที่จริงจังวิถีลมปราณทั้ง7ขึ้นอาณาทะเลลมปราณอาณาแก่นทองคำและระเบิดหินหยางในบรรดาระดับเหล่านี้อาณาแก่นทองคำนั้นเชื่อมโยงกับขั้นระเบิดหินหยางมากที่สุดและผู้เชี่ยวชาญคนนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์เทียนซ่งมันเป็นสมบัติที่ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นเหลือเอาไว้ให้เจียงวู่เฉิงหยิบหนังสือขึ้นมาและลงมืออ่านมันอย่างระมัดระวังในทันทีมันไม่มีการพูดถึงชื่อของผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นแต่มันพูดถึงความเข้าใจและมุมมองเกี่ยวกับดาบหลักการดาบสามารถแยกได้ออกเป็น2ส่วนส่วนแรกของหนังสือคือเพลงดาบซึ่งเป็นเพียงรูปแบบของวิชาดาบส่วนที่2คือแก่นแท้ของดาบซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของดาบถ้าสามารถผสมผสานระหว่าง2 ส่วนนี้ได้จะทำให้เข้าใจถึงหลักการของดาบ
ในความเป็นจริงหนังสือเล่มนี้ได้แนะนำวิชาดาบส่วนเริ่มต้นหลังจากนั้นจะเข้าสู่ส่วนที่สองคือแก่นแท้แห่งดาบเตียงวู่เฉิงได้ดูดซับความรู้จากส่วนแรกของหนังสือถ้านักดาบคนหนึ่งมีความสามารถอย่างมากมันจะไม่มีความแตกต่างสำหรับเขาระหว่างเพลงดาบธรรมดาและเพลงดาบทั่วไปเขาสามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายแม้ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งกว่าเขาเป็นพันเท่าตราบใดที่พวกเขามีความชำนาญในการใช้วิชาดาบของเขาและแม้ว่าเพลงดาบของเขาจะมีระดับต่ำกว่าก็ตามทีจำนวนหน้าในหนังสือของส่วนแรกนั้นสามารถนับได้ด้วยนิ้วมือและสิ่งที่กล่าวถึงก็คือสำนึกดาบแต่สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากเล่มอื่นคือผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจะดูถูกวิชาดาบทั้งหมดในจักรวาลเขาเชื่อว่าวิชาดาบนั้นไม่มีความสำคัญต่อหลักการของดาบผู้อาวุโสคนนี้ดูเหมือนจะมีอคติต่อวิชาดาบแต่ข้าก็ยอมรับข้าเห็นด้วยกับมุมมองเขาเกี่ยวกับวิชาดาบต่างๆแต่ไม่ใช่กับความคิดของเขาที่ว่าวิชาดาบไม่ได้มีความหมายอย่าอะไรต่อนักรบและจะละเลยการฝึกฝนจากมันได้เจียงวู่เฉิงกล่าวการฝึกฝนของเขาเริ่มต้นด้วยการฝึกวิชาดาบตั้งแต่อายุยังน้อยและเขาเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากต่อนักรบหลังจากนั้นก็เป็นวิชาดาบที่ทำให้เขาสามารถเอาชนะเจียงเมื่องและเย่โม่มาได้ในการประลองและมันก็เป็นวิชาดาบที่ช่วยให้เขาต่อสู้กับสัตว์ร้ายที่อยู่ในขั้นจุดสูงสุดของอนาทะเลลมปราณได้และสามารถฆ่าสัตว์เหล่านั้นได้ในที่สุดท้ายที่สุดหากไม่มีวิชาดาบเขาจะต้องต่อสู้กับสัตว์ร้ายเหล่านั้นโดยอาศัยเคล็ดบัญญัติสวรรค์แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าจะชนะพวกมันได้เจียงวู่เฉิงแอบสายหัวพลางหันไปมองส่วนของแก่นแท้แห่งดาบแทนที่จะเป็นส่วนของวิชาดาบแก่นแท้แห่งดาบถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเช่นกันส่วนแรกหลักการของดาบนั้นถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางดาบความสามารถทางดาบที่แข็งแกร่งขึ้นหมายถึงแก่นแท้แข็งแกร่งขึ้นในส่วนที่สองของแก่นแท้แห่งดาบคือแก่นแท้แห่งดาบของสวรรค์และโลกมีแก่นแท้มากมายในจักรวาลแห่งนี้รวมถึงแก่นแท้แห่งโลกเปลวเพลิงและลมสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลและธรรมชาติแก่นแท้เหล่านี้สามารถสร้างขึ้นได้โดยการใช้แก่นแท้ของตนเองและสามารถเพิ่มความคมของดาบได้ด้วยเมื่อความเข้าใจไปถึงระดับสูงพอการเคลื่อนไหวของดาบของพวกเขาเหล่านั้นจะเหนือไปกว่าเพลงดาบชั้นหนึ่งหรือแม้แต่เพลงดาบในตำนานแก่นแท้แห่งดาบนั้นมีหลายประเภทเช่นลมไฟดินน้ำเนื้อหาในส่วนของแก่นแท้แห่งดาบนั้นมีความซับซ้อนและละเอียดกว่าส่วนของวิชาดาบและเจียงวู่เฉิงก็สนใจในเนื้อหาของมันอย่างมากหลังจากอ่านเนื้อหาในส่วนของแก่นแท้แห่งดาบอย่างตั้งใจจนจบในที่สุดเจียงวู่เฉิงก็เงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจเข้าลึกดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงเป็นอย่างไรบ้างซื่อหมาปู้กล่าวถามวิเศษอย่างมากโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับแก่นแท้แห่งดาบเจียงวู่เฉิงพยักหน้าและกล่าวอย่างจริงจังเมื่อตอนที่พ่อของข้าสอนเกี่ยวกับหลักแห่งดาบเขาพูดถึงแก่นแท้แห่งดาบแต่ข้าไม่เข้าใจว่าแก่นแท้แห่งดาบคืออะไรจนตอนนี้ข้าเข้าใจว่าแก่นแท้แห่งดาบนั้นเกิดจากความเข้าใจต่อแก่นแท้แห่งสวรรค์และโลกใช่แล้วมันเป็นเรื่องของความเข้าใจและการใช้พลังธรรมชาติจากสวรรค์และโลกเจ้าดูนี่ซื่อหมาปู้พูดแล้วยิ้มและดึงกระบี่ออกมาจากเอวของเขาอย่างฉับพลันและโจมตีใส่หินที่มีความยาวหลายเมตรในทันทีมีรอยร้าวและมีเศษหินจำนวนมากตกลงมาการโจมตีครั้งนี้ข้าไม่ได้ใช้แก่นแท้จากสวรรค์และโลกแต่ตอนนี้ข้าจะลองโจมตีโดยใช้แก่นแท้ดูซื่อหมาปู้ฟันไปที่หินในทันทีเจียงวู่เฉิงรู้สึกถึงพลังที่แข็งและรุนแรงในเวลาเดียวกับที่หินถูกโจมตีนั่นคือแก่นแท้แห่งสวรรค์และโลกเจียงวู่เฉิงใจเต้นอย่างรุนแรงเป้งก้อนหินระเบิดออกมาในทันทีและเศษหินขนาดใหญ่ก็ตกลงมาเจียงวู่เฉิงรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นความแตกต่างของการโจมตีดังกล่าวความแตกต่างนั้นสำคัญอย่างมากการโจมตีในครั้งแรกนั้นทำให้หินนั้นแตกร้าวในทันทีขณะที่การโจมตีอีกครั้งทำให้หินระเบิดได้นี่คือความแตกต่างระหว่างการโจมตีปกติและการโจมตีโดยใช้แก่นแท้งั้นหรือเจียงวู่เฉิงถาม
ถูกต้องแก่นแท้ของสวรรค์และโลกเป็นพลังแห่งธรรมชาติซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งดาบและกระบี่อย่างไรก็ตามถ้ามีความรู้เพียงผิวเผินไม่เช่นนั้นพลังจะแข็งแกร่งกว่านี้มากซื่อหมาปู้กล่าวที่จริงแล้วสำหรับนักรบพวกเขาพยายามอย่างมากที่จะฝึกฝนแก่นแท้แห่งสวรรค์และโลกหลังจากที่พวกเขาไปถึงขั้นอนาแก่นทองคำแล้วเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเข้าใจแก่นแท้แห่งดาบหรือแก่นแท้แห่งกระบี่ความแข็งแกร่งของเขาจะพุ่งขึ้นอย่างเร็วครั้งหนึ่งข้าเคยได้พบกับสุดยอดอัจฉริยะผู้มีความสามารถในเชิงดาบเช่นเดียวกับเจ้าในเวลานั้นเขาเพิ่งจะก้าวเข้าสู่อาณาแก่นทองคำแต่เขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแก่นแท้แห่งดาบทั้ง3รูปแบบซึ่งมันได้ช่วยให้เขาสามารถฆ่านักรบที่อยู่ในจุดสูงสุดอาณาแก่นทองคำได้อะไรนะเจียงวู่เฉิงตกตะลึงทุกคนนั้นรู้ดีถึงช่องว่างระหว่างระดับแต่ละขั้นจะยิ่งใหญ่มากขึ้นเมื่อความแข็งแกร่งของพวกเขาก้าวหน้าระยะห่างระหว่างอาณาแก่นทองคำแรกเริ่มกับจุดสูงสุดอาณาแก่นทองคำนั้นกว้างอย่างมากถึงแม้จะเป็นอัจฉริยะที่มีเทคนิคการบ่มเพาะที่ท้าทายสวรรค์เช่นเดียวกับเคล็ดบัญญัติสวรรค์ก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับจุดสูงสุดหุดอาณาแก่นทองคำอย่างไรก็ตามเนื่องจากอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมคนนั้นมีความเข้าใจแก่นแท้แห่งดาบในระดับที่สูงมากเขาจึงสามารถฆ่าคนที่อยู่ในขั้นจุดสุดอาณาแก่นทองคำได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแค่การโจมตีเพียงครั้งเดียวแก่นแท้แห่งดาบนั้นน่ากลัวมากใช่ไหมเจียงวู่เฉิงถามด้วยความตกใจพลังลมปราณของเจ้ายังต่ำเกินไปที่จะก้าวเข้าสู่อาณาแก่นทองคำได้แต่หลังจาก 2-3 วันที่ผ่านมาข้าเห็นว่าเจ้ามีความสามารถในเชิงดาบอย่างมากดังนั้นข้าจึงตัดสินใจให้หนังสือเล่มนี้แก่เจ้าด้วยความที่หวังว่าเจ้าจะสามารถเรียนรู้แก่นแท้แห่งดาบได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าซือหมาปู้กล่าวได้เจียงวู่เฉิงพยักหน้าเมื่อเขาเห็นได้อ่านเกี่ยวกับแก่นแท้แห่งดาบเขารู้ว่ามีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจเกี่ยวกับแก่นแท้แห่งสวรรค์และโลกเขาเต็มไปด้วยความต้องการที่ก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งแก่นแท้และในหนังสือนั้นยังได้แนะนำวิธีการที่จะเข้าใจแก่นแท้ของสวรรค์และโลกอย่างละเอียดแม้กระทั่งปัจจุบันเจียงวู่เฉิงยังคงค้นหาและต่อสู้กับสัตว์ร้ายที่อยู่ในอาณาทะเลลมปราณอันลึกซึ้งและจุดสูงสุดของอาณาทะเลลมปราณในป่าแห่งความมืดแต่เห็นได้ชัดว่าเขาได้ใช้เวลาในการเรียนรู้แก่นแท้แห่งดาบมากกว่าเดิมภายในหุบเขาในป่าแห่งความมืดเจียงวู่เฉิงยืนอยู่ที่แห่งนั้นคนเดียวเขาอยู่ในลักษณะหลับตาและดาบยาวของเขาก็ยื่นออกมาเขาอยู่ในท่านี้มานานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อสายลมพัดผ่านร่างกายของเขาหลายรอบเขาพยายามที่จะรู้สึกถึงพลังแห่งสายลมลมมองไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่รู้ว่ามีอยู่จริงดาบยาวในมือของเขาเริ่มกวาดขึ้นอย่างช้าช้าเชื่องช้าและเบามากการกวาดดาบของเขาขยับขึ้นตามแรงลมที่พัดผ่านไปทั่วบริเวณรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเจียงวู่เฉิงรู้สึกได้ถึงพลังของสายลมโดยรอบอย่างชัดเจนร่องรอยการรับรู้แห่งสายลมค่อยๆปรากฏชัดในใจของเขาเมื่อความเร็วของดาบนั้นเพิ่มขึ้นในเวลานี้ซื่อหมาปู้นั่งอยู่บนก้อนหินซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่เจียงวู่เฉิงยืนอยู่ทุกการกระทำของเจียงวู่เฉิงอยู่ภายใต้สายตาของเขาเด็กหนุ่มคนนี้เริ่มที่จะสัมผัสถึงแก่นแท้แห่งดาบได้แต่มันง่ายขนาดนั้นเลยหรือซื่อหมาปู้กล่าวและภายในใจอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาต้องรู้ก่อนว่าเกี่ยวกับแก่นแท้แห่งเปลวเพลิงที่เขารับรู้เขาได้ใช้เวลาผจญภัยอยู่ตามภูเขาไฟอยู่ถึง3ปีเขาถึงได้เริ่มรู้สึกถึงพลังแห่งเปลวเพลิงในที่สุดเขาก็สามารถจับความรู้สึกถึงพลังเหล่านั้นได้เขาถือว่าโชคดีเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นที่อยู่ในอาณาแก่นทองคำพวกเขาพยายามอย่างมากแต่กลับไม่สามารถสัมผัสได้ถึงแก่นแท้แห่งสวรรค์และโลกแม้ว่าเจียงวู่เฉิงจะเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในด้านดาบแต่มันก็ยังคงต้องใช้เวลานานที่จะเข้าใจแก่นแท้แห่งดาบแต่ตอนนี้มันเป็นไปได้อย่างไรซื่อหมาปู้เงยหน้าขึ้นมองเขารู้สึกประหลาดใจอย่างมากกับสิ่งที่เขาได้เห็นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ